สวัสดีค่ะชื่อแอลนะคะเชื่อมา1เดือนแล้วค่ะได้รับคำแนะนำจากพี่ตุ๊กตาแล้วก็พี่ราเชลค่ะในวันที่รับไฟพระวิญญาณครั้งแรกอะค่ะก็จะมีความรู้สึกตื้นตันเหมือนได้รับความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าอะค่ะแล้วก็ทำให้ร้องไห้แล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาค่ะตื้นตันในความรักของพระองค์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับไฟอะค่ะในการดำเนินชีวิตก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ได้ถวาย10รถอะค่ะแค่คิดว่าจะถวายก็พระองค์ก็ประทานพระพรให้แล้วอะค่ะก็คือลูกสาวได้รับทุนของโรงเรียนอะค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าได้หนุนใจพี่น้องด้วยความจริงที่มาจากชีวิตของพี่น้องที่แบ่งปันคำพยานอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ารักพี่น้องมากอยากให้พี่น้องมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และได้ไปสวรรค์ขอเชิญพี่น้องมารับเชื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับง่ายมากครับเชื่อในใจว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและมาไถ่บาปให้แก่พี่น้องและต้อนรับพระองค์เข้าไปในชีวิตและกลับใจเลิกทำบาปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับถ้าท่านอยากไปสวรรค์และมาเป็นลูกของพระเจ้าให้พระเจ้าประทานชีวิตใหม่ให้แก่ท่านนะครับผมจะนำท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอติดตามพระเยซูจะไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์รับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับหนุนใจให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานคุยกับพระเจ้าหาโบสถ์ที่สอนพระคัมภีร์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นโบสถ์ที่จริงใจนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องรับใช้พระองค์เติบโตในทางของพระองค์นะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอบคุณครับแล้วเราพบกันในคำสอนหรือในคำพยานอื่นๆนะครับสวัสดีครับ